สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาดาก็พาทุกๆคนมาชมผักคะน้าผักคะน้าหน้าหน้าหน้าวันนี้ก็พามาชมพืชผักส่วนครัวนะคะคะน้าเป็นอะไรที่ทุกๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันกันทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนนะคะทราบกันอยู่ว่าผักคะน้าเนี่ยก็เวลาเราทานไปนะคะผักคะน้าก็จะมีประโยชน์ก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงบำรุงสายตาบำรุงเลือดแล้วก็ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะวันนี้ก็พามาชมผักคะน้ากันต้นอย่างเล็กๆอยู่เลยนะคะก็พามาชมพามาดูกันค่ะปลูกคะน้าก็คือวันด้าวานไว้เฉยๆนะคะนี่ค่ะก็ขึ้นดีมากๆเลยนะคะก็มีปลูกปนกับข้าวโพดนิดหน่อยนะคะนี่พามาดูแต่ว่าใบมันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันก็มีแมลงมีศัตรูพืชมารบกวนเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดาของพืชผักส่วนครัวนะคะที่จะเป็นที่ชื่นชอบของแมลงต่างๆนะคะทั้งแมลงใต้ดินแล้วก็แมลงบนดินนะคะโดยเฉพาะตอนเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีประสบปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรตัวหมัดกระโดดนะคะหมัดกระโดดนี่ชอบกินมากๆเลยกินใบที่เห็นเป็นรูๆนี่ก็คือเป็นผลงานของหมัดกระโดดนะคะไม่ใช่เป็นผลงานของหนอนนะคะช่วงเล็กช่วงแบบนี้เดี๋ยวดาดาให้ดูนะคะตัวหมัดกระโดดนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวดำๆเนี่ยซูมให้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะตัวดำๆเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้คือหมัดกระโดดนะคะที่เป็นรอยรูๆนั่นก็คือเป็นผลงานของเจ้าตัวนี้ละค่ะหมัดกระโดดเกษตรกรที่เขาปลูกกันเยอะๆนี่คือเขาก็ต้องป้องกันนะคะถ้าเกิดรอดพ้นช่วงนี้ไปได้ก็จะไปเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือนอนใหญ่นอนใหญ่นี้จะเข้าที่ยอดนะคะแล้วก็ม้วนยอดใช้ใบของผักคะน้าเนี่ยห่อหุ้มตัวเองไว้นะคะก็หลบอยู่ข้างในเวลาเกษตรกรฉีดยานี่ก็จะไม่ค่อยโดนนะคะเพราะว่าเขาใช้ใบของคะน้าหรือว่ายอดของคะน้าเนี่ยมาปิดบังตัวเองนะและส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นมะม่วงเบามะม่วงเบาปักใต้ค่ะนี่เห็นไหมคะต้นไม่ใช่ใหญ่นะคะต้นเล็กนิดเดียวแต่ก็ออกลูกให้เราได้กินนะคะก็มีอยู่สองสามช่อพามาดูพามาชมกันนะคะกับบรรยากาศบ้านไร่แล้วก็ผลผลิตแล้วก็ผลิตผลของที่ปลูกไว้ในพื้นที่ในไร่นะคะนี่ค่ะต้นไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ดูทรงพุ่มกันชัดๆนะคะเป็นอะไรที่หลายๆคนถ้าเกิดว่านั้นก็คือว่าปลูกติดบ้านไว้สักต้นนึงก็ดีนะคะนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆนะคะมะม่วงเบาปักใต้นี่ค่ะต้นแค่นี้เองค่ะติดลูก 2-3 พวงส่วนต้นนู้นนะคะนี่ก็มีค่ะแต่ต้นนี้ดาดาลืมไปแล้วว่ามันชื่อพันธุ์อะไรนะคะนี่ไร้พี่สาวไร้ของพี่สาวนะคะเขาก็เอามาปลูกไว้นี่ค่ะต้นนี้ก็ติดลูกต้นนี้มี1ลูกและที่เหลือก็คือแทงยอดนี่ค่ะแตกยอดออกใหม่แล้วนะคะต้นนู้นก็มีเนี่ยค่ะแต่ก็ลืมเช่นกันนะคะว่ามันคือมะม่วงอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นคนปลูกเอง ไม่ได้เป็นคนปลูกเองค่ะมาถ่ายที่ไร่ของพี่สาวให้ดูนะคะใกล้ๆกันนี่ต้นเล็กแต่ว่าก็มีผู้ลูกมีผลนี่ก็เป็นผักชีเนี่ยคงจะต้องรู้จักกันแน่นอนเลยใช่ไหมคะผักชีเป็นอะไรที่ทุกๆคนต้องกินเป็นประจำเลยนะคะนี่ก็ทอดไปเดี๋ยวเย็นนี้ดาดาจะต้มจืดนะคะก็ต้องการใช้รากของผักชีแล้วก็ใบของผักชีค่ะใครที่มีพื้นที่นิดๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็ดาดาก็แนะนำให้ทุกๆคนนะคะอยากให้ปลูกกันนะคะพืชผักส่วนครัวที่เราใช้นะคะที่เราใช้กันประจำก็อยากจะให้ปลูกติดบ้านติดครัวไว้นะคะไม่มีพื้นที่ก็ใช้ขวดใช้แก้วใช้อะไรก็ได้ค่ะปลูกลงไปนะคะเวลาเราทานเราก็ตัดแต่เฉพาะใบแล้วก็เหลือตรงโคนไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่ปลูกแค่ครั้งเดียวก็กินระยะเวลานานนะคะนี่ผักชีกอใหญ่มากๆเลยวันนี้ดาดาก็พามาชมให้ทุกคนชมบรรยากาศผักส่วนครัวที่ปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะ
ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ได้หลายคนนะคะหันมาปลูกผักส่วนครัวไว้กินเองค่ะการที่เราปลูกไว้กินเองนี้มันก็ปลอดภัยนะคะเพราะเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปนะคะให้ผักเรากินแต่ถ้าหากที่เราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยคือเราไม่รู้เลยนะคะว่าเขาเอาอะไรมาให้เรากินนะคะดาดาก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะไม่มากก็น้อยก็จะพยายามสรรหาสิ่งดีๆมานำเสนอให้ทุกๆคนได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะคะนี่ค่ะผักชีงามงามงามมากๆโอเคค่ะคลิปนี้นะคะดาดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ดาดาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของดาดาในครั้งต่อๆไปค่ะคลิปนี้นะคะดาดาก็ต้องไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกับดาดาใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคงไม่เบื่อสาวเมืองการเสียงเนิร์ดคนนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย